to ช่วงที่2ของ News Ready ค่ะครั้นจะให้ไปเดินแบบนวยหน้าโชว์ขาอ่อนก็ไม่ได้แล้วแหละพวกเราก็ปล่อยให้เป็นของสาวงามเหล่านี้กันไปนะครับหลายคนอาจจะได้เห็นภาพถ่ายทอดก่อนการประกวดนะครับในระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับการประกวด Miss Tourism 2012กันไปนะครับหลังจากที่ลุ้นแล้วก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับก็เอาใจช่วยคนไทยนิดนึงแต่ปรากฏว่าสาวงามรัสเซียเป็นคนคว้ามงกุฎไปนะครับก็ชนะใจกรรมการด้วยความเป็นธรรมชาติและรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ครับแต่ว่าสาวไทยก็ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนและผ่านเข้าถึงรอบ5คนสุดท้ายครับชุดทองนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะครับเธอชื่อว่าทาอิทาเทียนามาซิโมวานะครับมันเป็นภาษาแบบค่อนข้างจะรัสเซียมากๆรัสเซียนมากนะครับแต่เธอสวยจริงๆนะใช่นะครับก็เข้าความมงกุฎไปเรียบร้อยสำหรับ Miss Tourism 2012 Grand Final นะครับล่าสุดนะครับก็ได้ไปครองจากสาวงามผู้เข้าประกวดกว่า60ประเทศทั่วโลกนะครับที่ประชันกันในเมื่อคืนนี้นะครับก็จัดขึ้นที่โรงละครสยามนิรมิตนั่นเองนะครับเธอก็บอกเลยบอกว่าเป็นไปตามความฝันของเธออยากจะสวมมงกุฎนี้นะฮะแล้วก็ชนะใจคณะกรรมการนะครับจากหลากหลายสาขาความงามพร้อมกับความเป็นธรรมชาติในตัวของเธอเองและเธอก็มีแนวคิดในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีนะครับก็ทำให้โดดเด่นแล้วก็คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จอายุ23ปีเท่านั้นเองนะคะใช่แล้วเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ It's great to be Miss Tourism World I don't believe it's dream Thank you I want travel I want be in different places I want see it I want learn different culture talk with different people it's interesting for me and maybe I will talk about it in other people and open many new place for another people to announce the host country ครับเธอก็บอกว่าเธอก็มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางไปในหลายๆที่ได้เรียนรู้หลากหลายวัฒนธรรมพบกับคนที่หลากหลายแล้วก็มีเป็นส่วนในการเป็นสื่อกลางที่จะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้กับคนทั้งโลกได้รู้นะครับสรุปอันดับหนึ่งนี่รัสเซียใช่ไหมคะรองอันดับหนึ่งครับเป็นของสาวงามจากประเทศอินเดียชื่อว่าเพอร์วาราณาอายุ22ปีครับและก็อันดับที่3นะครับรองอันดับ2ก็คือนาดีนอับเดลเอซิสนะครับสาวงามจากเลบานอนนะครับอายุ21ปีชุดประจำชาติเหรอคะแคนาดาครับแคนาดาได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะครับส่วนสาวไทยของเรานางสาวสัสิมาสุรศัพท์มณีนะครับก็ได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพไปครองขวัญใจสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะพลาดมงกุฎไปปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะคะในการจัดการประกวด Miss Tourism 2012จริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ใช้ชื่อการประกวดนี้นะชื่อจะมาเปลี่ยนเมื่อสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก่อนวันที่ก่อนนี้รู้สึกว่าจะเป็นชื่อ Miss Tourism Thailand Thailand อ๋อ Thailandแต่จริงๆทุกประเทศเขาก็มีการประกวดของแต่ละประเทศอยู่แล้วเพื่อที่จะเลือกหาสาวงามคนหนึ่งประเทศไทยก็ประกวดแล้วเหมือนกันก็ได้น้องน้ำนี่แหละค่ะมาประกวดในครั้งนี้ใช่แต่ว่ามีข่าวอันนึงนะครับออกมาซึ่งยังคงไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะครับล่าสุดนี้ก็ยังคงต้องติดตามถึงความไม่ชัดเจนตรงจุดนี้ใช่แล้วนะครับเรียกว่ามันเป็นความที่ต้องเรียกว่าไม่เหมาะสมนะฮะนี่ไงนี่เอาภาพให้ดูนะครับก็คือมงกุฎครับเป็นตัวปัญหาครับสำหรับข่าวนี้นะครับสังเกตมงกุฎดีๆนะคะเขาว่ากันว่ามงกุฎของน้องน้ำที่ได้รางวัลของประเทศไทยไปนี่นะคะไปอยู่ที่สาวงามรัสเซียที่ประกวดระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่เป็นมงกุฎอันเดียวกันคือจะบอกว่าเป็นมงกุฎที่เหมือนกันไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าเป็นมงกุฎอันเดียวกันพูดง่ายก็คือเอามงกุฎของน้องน้ำไปมอบให้กับ Miss Tourism เอามงกุฎระดับประเทศไปมอบให้กับระดับโลกคำถามก็คือว่าแล้วงานในการประกวดไม่มีมงกุฎสำหรับระดับโลกหรอในเมื่อไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกทำไม่ทันสั่งเพชรไม่กับซาอุอยู่นั่นคือเหตุผลที่คงจะต้องเป็นไปแบบนั้นนะครับแต่ก็ต้องติดตามว่าจริงๆแล้วทำไม่ทันหรือไม่ได้ทำกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือน้องแนวไม่มีมงกุฎแล้วใช่น้องแนวก็เลยต้องรีบไปถามกองประกวดวันนี้เลยว่าตกลงจะคืนให้น้องน้ำไหมเพราะในกระแสข่าวนี่มันบอกว่ายืมไปก่อนแล้วกันให้กับสาวรัสเซียไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาให้น้องน้ำใหม่ครับผมแต่ว่าทางผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตมงกุฎนะครับก็บอกว่า
ยังไม่มีการสั่งมงกุฎใหม่แต่อย่างใดแล้วก็เขาก็ประกาศใน Facebook ชัดเจนเลยนะคะบอกว่าเลิกปัญหาได้แล้วเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆในครั้งนี้โถดูสิเนี่ยแล้วรัสเซียเขาก็ไม่รู้เขาก็เอามงกุฎกลับประเทศเขาไปแล้วเนาะถ้าถามว่ารัสเซียเอามงกุฎกลับผมว่าไม่ผิดนะก็เขาได้แล้วอ่ะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมากกว่าว่ายืมมงกุฎหนึ่งไปให้อีกมงกุฎหนึ่งในเวทีที่เราต้องถือว่ามันเป็นเวทีทรงเกียรตินะแล้วเราเป็นเจ้าภาพด้วยครั้งแรกด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้รับฟังเหตุผลนะครับเราก็ไม่ได้สรุปอะไรเพียงแต่ว่าถ้าถามถึงความไม่เหมาะสมผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้สึกแปลกเช่นกันทั้งหมดถ้ามีเหตุผลที่เหมาะสมก็คงจะมีการแถลงข่าวกันออกมาในเร็วๆนี้นะครับหลายคนก็สงสารน้องน้ำไงมงกุฎของตัวเองอยู่ดีๆแท้ๆไปซะแล้วอะไรไม่น่าล่ะเห็นเธอจับจังเลยกลัวมีแคลคืนไปสิผมว่าเธอไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไม่แซวๆเล่นๆเขาไม่รู้หรอกแต่เธอจับจังเลยอ่ะอย่าเอาฉันไปนะติดไม่ค่อยแน่นไงคนที่รู้คงมีแค่น้องน้ำเท่านั้นใช่เพราะว่าเขาติดต่อน้องน้ำก่อนนะคะแต่ตอนนี้รู้กันทั้งประเทศแล้วล่ะครับนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวติดกิฟต์แล้วก็อยู่เลยเป็นของเธอเอากลับรัสเซียไปได้เลยนะจ๊ะค่ะโอเคอ่ะไปดูอีกเวทีนึงไหม